Wrap Up15:10 น.ไอติมภริศร่วมเสวนา70ปีธรรมศาสตร์ย้ำลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อทำตามสัญญากับประชาชนต้องการเป็นฝ่ายค้านอิสระรับสังคมออนไลน์มีผลกับการหาเสียง15:26 น.พลโทวิรชนเผยกทม.ร่วมมือกับกรมเจ้าท่าเปิดบริการเดินเรือเส้นทางใหม่บางว่าท่าช้าง17 มิถุนายนนี้ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี15:34 น.พักประชาธิปัตย์ดันพลตำรวจโทสาครทองมุนีลงนายกอบจสงขลาแทนนิพนธ์บุญยามณีล่าสุด15:46 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ย้ำยังไม่มีการทำข้อตกลงวิจัยกัญชา กับกลุ่มเครือข่ายใดขอดูนโยบายรัฐบาลให้ชัดก่อนINN News Round Up